ครับกับเจ้า GE 200นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับดรัมนะครับเอาง่ายๆพูดถึงเรื่องริทึมนั่นแหละริทึมที่มันอยู่ในพารามิเตอร์อยู่เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างริทึมนะครับก็คือเสียงกรองนะครับ GE 200นะครับมีทั้งริทึมและเมทานอมนะครับเมทานอมก็เอาไว้ซ้อมนะครับก็คือกดเมทานอมนะครับแล้วก็สามารถเลือกค่าได้เลยนะครับนะครับอยากให้วอลลุ่มดังมากน้อยแค่ไหนก็เปิดตรงนี้ได้นี่เป็นคามทีเนเจอร์5 4 6 4ก็เลือกไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บีทนะครับคราวนี้ลองฟังเสียงกรองเสียงกรองนะก็เป็นริทึมเหมือนกันเลยปรับเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนแบบเร็วขึ้นสามารถใช้เราก็สามารถใช้นะครับกีตาร์แจมกับพวกริทึมตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใช้กีตาร์ซ้อมกับเมทานอมได้เลยก็ริทึมก็ประมาณนี้ครับ